ทุกท่านได้โปรดตั้งใจฟังธรรมและก่อนอื่นขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิตามแบบที่เคยได้ฝึกหัดอบรมมาแล้วขอทุกท่านจงเตรียมหาที่นั่งให้เป็นที่สบายนั่งตามอัธยาศัยในท่าใดที่เห็นว่าเป็นท่าที่สบายก็ขอได้โปรดนั่งจะนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายไว้บนตักก็แล้วแต่จะสะดวกบัดนี้ท่านทั้งหลายได้เตรียมท่านั่งสมาธิเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปขอให้นึกถึงพระบรมครูและพระธรรมคำสอนตลอดจนสาวกของพระพุทธองค์ด้วยคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วน้อมจิตน้อมใจนึกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเท่านั้นแล้วเราจักสำรวมเอาที่จิตอย่างเดียวจงทำจิตของตัวเองให้เป็นกลางอย่าส่งไปข้างซ้ายข้างขวาศูนย์กลางของจิตอยู่ที่ตรงไหนอยู่ส่วนกลางของกายแล้วกำหนดรู้ลงที่นั่นสำรวมในจิตนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพียงคำเดียวในขณะที่เด็กบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่เพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่พุทโธให้พุทโธอยู่ที่จิตแล้วพยายามนึกพุทโธให้ติดต่อกันอย่าให้มีช่วงว่างแล้วก็นึกพุทโธ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 อยู่อย่างนั้นต่อไปนี้ขอให้ท่านกำหนดจิตนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งยังจะนึกพุทโธด้วยความเบาๆสลัดความนึกคิดที่จะให้จิตสงบหรือความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆออกให้หมดหน้าที่มีเพียงแค่นึกพุทโธอยู่อย่างเดียวเท่านั้นสติก็ไม่ต้องไปตั้งเมื่อเราตั้งใจจะนึกพุทโธแล้วสติมาเองเพราะเราตั้งใจจะนึกพุทโธเมื่อท่านนึกพุทโธบริกรรมภาวนาอยู่ทั่วขณะหนึ่งเมื่อจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปทำความแปลกใจเอะใจหรือตกใจเพราะอาการอย่างนั้นให้ประคองจิต
นึกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปเมื่อจิตมีอาการวูบวาบก็อย่าไปตกใจใดๆทั้งนั้นทำสติประคองจิตรู้อยู่เฉยๆแม้จิตจะมีอาการวูบลงไปก็อย่าไปตกใจถ้าจิตของท่านยังนึกบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ก็บริกรรมภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งจิตนึกบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในตอนแรกเราตั้งใจนึกพุทโธพุทโธแต่เมื่อจิตอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับจิตไม่พลาดจากกันจิตของเราจะนึกบริกรรมภาวนาพุทโธเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าการบริกรรมภาวนาของเรากำลังเริ่มจะได้ผลเมื่อจิตบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ต้องตั้งใจเขาย่อมบริกรรมภาวนาเองโดยอัตโนมัติแสดงว่าจิตของผู้ภาวนามีองค์ของฌานคือมีวิตกกับวิจารเมื่อผู้ภาวนาได้วิตกวิจารณ์เป็นองค์ประกอบของการภาวนาจิตของผู้ภาวนาย่อมจะมีความซึมซาบดูดดื่มในบริกรรมภาวนานั้นแล้วจะมีอาการเอิบอิ่มใจมีอาการดูดดื่มอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นในช่วงนี้ผู้ภาวนาอาจจะเกิดมีอาการขนลุกชูชันร่างกายโยกโครงหรือตัวฉันสั่นรู้สึกว่ามีกายเบาจิตเบากายเริ่มมีความสงบจิตเริ่มมีความสงบความกระวนกระวายและความฟุ้งซ่านแห่งจิตลดน้อยลงหรือหมดไปยังเหลือแต่จิตที่จดจ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาความมีปีติย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปีติบังเกิดขึ้นความสุขอันเป็นผลพลอยได้ย่อมบังเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวผู้ภาวนาจะรู้สึกว่ามีกายเบามีจิตเบามีกายสงบมีจิตสงบกายสงบคือสงบจากความทุกขเวทนาหายความปวดหายความเมื่อยหายความฟุ้งซ่านลำคาญจิตก็ปลอดโปร่งไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวายในขั้นนี้บางครั้งจิตของผู้ภาวนาจะรู้สึกว่ามีความสว่างสวัยแต่บริกรรมภาวนาอาจจะยังอยู่ยังไม่หายไปจิตยังนึกบริกรรมภาวนาเองแต่รู้สึกแผ่วเบาเข้าอาการหายใจค่อยละเอียดลงละเอียดลงจนกระทั่งจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนาไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆจิตดื่มรสของปีติและความสุข
ความสงบกายความสงบจิตละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนาในบางครั้งจิตจะว่างอยู่เฉยๆมีแต่ความสว่างว่างอยู่เท่านั้นในบางครั้งจิตจะยึดลมหายใจเข้าออกเป็นสิ่งรู้แล้วก็ทำสติระลึกอยู่กับสิ่งนั้นผู้ภาวนากำหนดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจในบางครั้งการหายใจอาจจะแรงขึ้นบางครั้งการหายใจอาจจะแผ่วเบาลงบางครั้งรู้สึกคล้ายๆกับลมหายใจจะหายขาดไปอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาการที่จิตกำลังเริ่มจะแสดงความสงบอย่างละเอียดผู้ภาวนาไม่ควรตกใจหรือเอะใจใดๆทั้งสิ้นหน้าที่ของเรามีแต่ประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจทำสติระลึกอยู่กับลมหายใจแม้ว่าลมหายใจจะหายขาดไปก็ไม่ควรจะตกใจในที่สุดแม้ร่างกายจะหายไปหมดก็ไม่ควรจะตกใจแต่โดยส่วนมากถ้าลมหายใจหายขาดไปร่างกายหายไปในความรู้สึกจิตย่อมจะไม่มีความหวั่นไหวและไม่มีความเอะใจเพราะกายหายไปแล้วจิตไม่มีประสาทสำหรับใช้ความคิดมีแต่จะไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆแล้วจิตสงบละเอียดไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆสงบนิ่งสว่างสวัยอยู่ในตอนนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิในขั้นแรกเป็นปฐมจิตเป็นปฐมวิญญาณเป็นมโนธาตุยังไม่มีพลังเพียงพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิความรู้ได้แต่นิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆแต่ถึงกระนั้นก็ยังทำให้ผู้ภาวนาหายความสงสัยข้องใจในปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วผู้ภาวนาย่อมรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือความสงบของจิตขั้นสมถะแม้ว่าจิตจะยังไม่เกิดความรู้ใดๆขึ้นมาก็ตามแต่หากเป็นฐานที่สร้างพลังของจิตเมื่อผู้ภาวนามาฝึกอบรมจิตให้มีความสงบนิ่งอย่างนี้หลายหลายครั้งหลายหลายคราวผู้ภาวนาจะสามารถกำหนดวิถีจิตของตนเองตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเริ่มนึกถึงบริกรรมภาวนาจะกำหนดได้ว่าสมาธิในขั้นต้นต้องมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตาสมาธิที่สงบลงไปในระดับกลางๆจะปล่อยวางวิตกวิจารยังเหลือแต่ปีติสุขกับเอกัคคตาสมาธิที่ละเอียดเข้าไปหน่อยจะปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สุขกับเอกัคคตา
ในขั้นนี้กายยังปรากฏอยู่อย่างละเอียดสมาธิขั้นละเอียดจะปล่อยวางความสุขยังเหลือแต่เอกัคคตากับอุเบกขาตอนนี้กายหายไปหมดแล้วเมื่อกายหายไปหมดแล้วความสุขไม่ปรากฏความทุกข์ก็ไม่ปรากฏมีแต่ความเป็นกลางเป็นกลางโดยไม่มีสุขโดยไม่มีทุกข์เป็นกลางโดยที่จิตไม่ได้อาศัยอะไรเป็นอารมณ์เป็นตัวของตัวเองโดยเด็ดขาดไม่ได้พึ่งพาอาศัยอารมณ์อันใดเป็นเครื่องยึดจิตเป็นตัวของตัวเองยึดตัวของตัวเองเป็นสิ่งรู้โดยอัตโนมัติเพราะจิตรู้อยู่ในจิตแล้วสว่างสวัยเบิกบานแจ่มใสอยู่นี่คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังคำที่เราได้สวดมนต์ไปแล้วเมื่อจิตเข้าไปสู่สมถะในขั้นในตอนต้นๆซึ่งจิตยังไม่มีพลังงานก็จะได้แต่นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้คือวิถีจิตที่เดินตรงเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิอย่างละเอียดในขั้นสมถกรรมฐานหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้ตั้งแต่วิถีจิตที่เดินมาตั้งแต่สมาธิขั้นต้นตอนต้นๆที่เรานึกถึงบริกรรมภาวนาจนกระทั่งจิตดำเนินมาสู่ความสงบนิ่งโดยไม่มีอะไรเหลือมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เท่านั้นช่วงระหว่างกลางๆบางทีอาจจะเกิดมีประสบการณ์ขึ้นในระหว่างนั้นเช่นเมื่อผู้บริกรรมภาวนาจิตสงบสว่างลงไปนิดหน่อยเมื่อกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกย่อมจะรู้เห็นนิมิตต่างๆเช่นรูปคนรูปสัตว์พูดผีปีศาจหรือภาพนิมิตต่างๆซึ่งจะปรากฏให้รู้ให้เห็นเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราดูหนังอยู่ในจอหรือบางทีอาจจะปรากฏนิมิตคล้ายๆกับว่าตัวเรานี่เดินออกจากร่างแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ตามภูเขาเหล่ากาป่าดงไปมองเห็นปราสาทวิมานที่สวยงามเห็นเทวดาเทพบุตรอินทร์พรหมอันนี้เป็นนิมิตซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จิตส่งกระแสออกไปข้างนอกเมื่อจิตเกิดมีนิมิตขึ้นมาอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาต้องการอยากจะรู้เห็นอะไรเช่นนรกสวรรค์เป็นต้นเมื่อน้อมจิตนึกถึงนรกก็จะเห็นนรกน้อมจิตนึกถึงสวรรค์ก็จะเห็นสวรรค์น้อมจิตนึกถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ล่วงลับดับหายไปแล้วก็จะเห็นท่านเหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องการภาวนาเห็นแม้ว่าการเห็นอันนี้ผู้ภาวนาที่มีความฉลาดสามารถที่จะยับยั้งความรู้สึกไม่ให้หลงในนิมิตนั้นๆเขาจะกำหนดหมายเพียงแค่ว่านิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติย่อมจะประคองจิตดูเถยอยู่โดยไม่ไปเกาะติดหรือยึดสิ่งที่มองเห็นนั้นๆว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเขาจะประคองจิตให้มีสติรู้เถยอยู่แม้ว่านิมิตนั้นๆจะแสดงอาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามผู้ภาวนาที่มีสติสัมปชัญญะ
ดีพอสมควรจะไม่หลงติดนิมิตนั้นๆเพียงแต่ถือเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเท่านั้นเองเมื่อจิตไม่ไปยึดกับสิ่งเหล่านั้นจิตก็ไม่ส่งกระแสออกไปข้างนอกเมื่อจิตยึดสิ่งนั้นเป็นสิ่งรู้ของจิตแล้วก็เป็นสิ่งระลึกของสติกำหนดรู้เฉยอยู่ผู้ภาวนาจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้นเพราะสิ่งที่ปรากฏนั้นย่อมมีเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและดับไปบางทีเห็นรูปคนรูปสัตว์ถ้ากำหนดดูอยู่เฉยๆอสุภนิมิตจะปรากฏขึ้นแก่ผู้ภาวนาบางทีคนและสัตว์ที่มองเห็นนั้นอาจจะแสดงอาการล้มตายลงไปแล้วก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของคนตายหรือสัตว์ตายในที่สุดเนื้อหนังผุพังไปหมดยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็จะสลายตัวไปเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้สติปัญญาพิจารณารู้อสุภกรรมฐานถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหายสาบสูญจมไปในดินในน้ำในลมในไฟผู้ภาวนาก็จะได้รู้ธาตุกรรมฐานคือรู้ว่าร่างที่มองเห็นนั้นเป็นสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีแล้วเมื่อจิตมีพลังงานพอที่จะน้อมสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตนเองโดยอัตโนมัติเขาก็จะน้อมสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยจะได้ความรู้ขึ้นมาว่าสัตว์ทั้งหลายเขาล้มตายไปแล้วแล้วสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดบัดนี้เขามาตายให้เราดูเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ตายไปแล้วเรากับเขาก็ไปเป็นประเภทเดียวกันมีเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันความตายเช่นนี้จะต้องมาถึงเราในวันใดวันหนึ่งหรือโอกาสใดโอกาสหนึ่งเมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้เป็นอาการที่จิตน้อมเอาธรรมะเข้ามาในตนซึ่งเรียกว่าโอปนายิโกเมื่อน้อมเข้ามาถึงตนแล้วจิตจะรู้สึกว่ามองเห็นความตายของตัวเองในขั้นแรกๆก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็จะตายเหมือนอย่างเขาในเมื่อจิตมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาว่าเราจะตายจริงแล้วจิตของเราก็จะแสดงอาการตายคือแสดงอาการเคลื่อนจุติออกจากร่างแล้วก็ไปลอยเด่นอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งยังเหลือแต่ความว่างแล้วภายหลังจะมองย้อนมาดูกายของตัวเองมองเห็นกายของตัวเองนอนตายเจียดจาวอยู่แม้แต่ผ้าผ่อนท่อนสบายที่เคยนุ่งห่มก็จะเปลือยเปล่าไปหมดแล้วร่างกายก็จะปรากฏนิมิตให้เห็นแสดงอาการขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดไปทีละชิ้นสองชิ้นในที่สุดจะยังเหลือแต่โครงกระดูกมองเห็นโครงกระดูกเป็นนิมิตอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเป็นอุคคหนิมิตแล้วบางครั้งโครงกระดูกอาจจะหลุดออกจากกันเป็นชิ้นใครชิ้นเราแล้วก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่จนกระทั่งแหลกละเอียดเป็นผงโปรยอยู่เหนือพื้นแผ่นดินแล้วก็หายลงไปในพื้นแผ่นดินเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาก็จะรู้ว่าร่างกายของเรานี่มีแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ
แต่การรู้ในขณะนั้นจะรู้อยู่ในทีโดยไม่มีภาษาที่จะพูดแต่ความรู้ของจิตนั้นมันจะซึ้งลงไปรู้ตลอดทั่วหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรเป็นอะไรแต่เขาจะไม่พูดและจะไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นไอ้เจ้าดวงจิตที่สงบสว่างไสวก็นิ่งอยู่เฉยๆร่างกายที่แสดงอาการขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังจนสลายตัวเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นไปตามเรื่องของใครของเราจิตก็อยู่ส่วนจิตส่วนกายที่เป็นไปก็อยู่ส่วนกายแยกกันจะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดแล้วในที่สุดผืนแผ่นดินก็จะหายวับไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สว่างไสวอยู่ถ้าหากว่าจิตดวงนี้ไปติดสมถะติดความสงบติดฌานก็จะนิ่งว่างสว่างเฉยอยู่โดยไม่ย้อนกลับมามองดูสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาอีกแล้วมาอยู่จนพอสมควรแล้วก็จะถอนจากสมาธิออกมาเลยแต่ถ้าจิตดวงนี้ไม่ติดสมถะหรือไม่ติดความสบายในความว่างพอผืนดินผืนแผ่นดินหายไปแล้วผืนแผ่นดินก็จะปรากฏขึ้นมาให้มองเห็นอีกผงกระดูกที่หายสาบสูญไปในผืนแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมาอีกเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะเกาะกันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนกระทั่งประติดประต่อกันเป็นชิ้นกระดูกครบสมบูรณ์แล้วก็จะมาประสานกันเป็นโครงร่างขึ้นมาอีกเมื่อประสานกันเป็นโครงร่างสมบูรณ์แล้วเนื้อจะเริ่มงอกระหว่างข้อต่อของกระดูกกระดูกต่อกันอยู่ที่ตรงไหนเนื้อจะเริ่มงอกขึ้นในจุดนั้นแล้วก็ลามไปจนทั่วร่างกายคือโครงกระดูกนั้นแล้วเนื้อจะงอกออกมาสมบูรณ์เต็มที่เป็นรูปเป็นร่างโดยสมบูรณ์แต่ยังปราศจากหนังห่อหุ้มผู้ภาวนาจะมองเห็นร่างของตัวเองเหมือนถูกลอกหนังออกหมดแล้วแล้วในที่สุดเนื้อที่มองเห็นเป็นสีแดงฉาบไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองต่างๆก็จะค่อยแห้งเกรียมเข้าไปทุกทีในที่สุดผิวหนังจะปรากฏขึ้นห่อหุ้มร่างกายเมื่อผิวหนังปรากฏห่อหุ้มร่างกายสมบูรณ์แล้วขนเล็บฟันหรือผมก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นรูปร่างโดยสมบูรณ์